ในการวิ่งขึ้นจากแต่ละสนามบินเขาทำยังไงกันบ้างครับอันนี้คือสนามบินซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เราจะเห็นที่นักบินทุกคนจะเห็นคือเราจะเห็นภาพรวมของสนามบินแบบนี้นะครับว่าสนามบินเนี่ยมีกันเวย์ไหนบ้างภาพสนามบินเป็นยังไงแท็กซี่เวย์ไหนชื่ออะไรครับว่าแท็กซี่เวย์ก็คือไอทางวิ่งทางขับของเครื่องบินนะครับชื่ออะไรแบบนี้ก็คือเวลาเราจะดูว่าเครื่องจอดที่ไหนนะครับมันก็จะมีชาร์ตแบบนี้ให้ดูสมมติเราจอด A09 อย่างเงี้ยก่อนนักบินจะแท็กซี่เครื่องออกจะถอยเครื่องออกเขาก็ต้องดูแล้วว่าตอนนี้เราจอด A09 นะถ้าเราจะมาวิ่งขึ้นที่รันเวย์3-4ตรงนี้เราจะมายังไงนะครับก็โดยปกติก็จะถอยหลังใช่ไหมหันหัวทางทิศตะวันตกใช่ไหมครับแล้วก็มาตามเส้นนี้มาเข้าเส้น FF ภาษานักบินเรียกว่า Foxtrot นะใครไม่รู้ว่า ABCDE เขาเรียกภาษาวิทยุที่เขาพูดกันเรียกว่าอะไรก็ไปดูในคลิปใน TikTok ก็ได้นะครับคลิปแรกๆนะจะมีเขียนไว้ Alpha Bravo Charlie อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนักบินก็จะรู้ก่อนว่ามาทางนี้ถอยมาก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้ Echo 9ทีนี้ไอการที่มันจะออกมามันไม่ได้หมายความว่าสมมุติเราพร้อมแล้วเราจะถอยเครื่องออกแล้วเราจะถอยได้เลยมันจะต้องมีการติดต่อวิทยุก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เครื่องบินจะทำการบินได้อย่างแรกที่นักบินต้องทำก็คือเราต้องขอ clearance หรือขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าทุกประเทศที่เราจะบินผ่านก่อนหรือแม้จะบินในประเทศเองก็ต้องขอ clearance นะครับวิธีการก็คือเราจะมีการส่ง flight plan นะครับว่าเราจะบินผ่านน่านฟ้าไหนตรงจุดไหนเข้ากี่โมงออกกี่โมงแล้วก็ส่งให้ทุกประเทศที่เราจะบินผ่านเขารับทราบก่อนนะครับถ้าไม่ส่งบินไม่ได้นะเขาไม่ให้เข้านะครับทุกประเทศทราบปุ๊บก่อนที่เราจะเริ่มดันเครื่องถอยหลังนักบินก็จะต้องผู้วิทยุบอกหอกับนักบินก่อนว่าอ่ะวันนี้สมมุติผมยกตัวอย่างไทยเราไปลอนดอนเนาะไทย910 from Bangkok to London request ATC clearance to London flight level หรือความสูงเท่าไหร่ก็ว่าไปนะ flight level 320หรือความสูง 32,000 ฟุตอะไรเงี้ยครับเราก็จะบอกหอไปหอเขาก็จะแจ้งเรากลับมาแล้วเขาก็จะให้อนุญาตเราว่าเราเริ่มโอเคคุณได้รับอนุญาตให้คุณบินผ่านแล้วนะถึงตอนนั้นคุณก็จะเริ่มเดินทางได้หลังจากติดต่อขอ clearance แล้วก่อนจะดันเครื่องถอยหลังครับตรงนี้จะเห็นว่าเห็นไหมมันจะมีเขียนว่า ground อันนี้คือขึ้นที่เราต้องติดต่อ ground คือคนที่ดูแลพื้นที่ภายในสนามบินนะครับก็จะมีสถานี ground ก็จะมีหลายอันถ้าสนามบินใหญ่หน่อยก็จะแบ่งเป็นทางด้านซ้ายทางด้านขวาทางด้านเหนือทางด้านใต้แล้วแต่ว่าสนามบินไหนเขาจะแบ่งยังไงนะครับเราก็ติดต่อกราวไปก่อนเพื่อขอดันเครื่องถอยหลังหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มออกเดินทางนะครับผมข้ามไปนิดนึงอันนี้ก่อนเขียนว่า ATIS นะครับ ATIS เนี่ยเป็นข้อมูลของสนามบินอัปเดตโดยปกติเขาจะอัปเดตทุกครึ่งชั่วโมงเช่นเขาก็จะบอกว่าสมมุตินี่สนามบินครั้งสนามบินซูริกใช่ไหมครับเขาบอกซูริกแอร์พอร์ตวันนี้ใช้รันเวย์ไหนเช่น departure runway 34หรือวิ่งขึ้นรันเวย์34อย่างเงี้ยนะครับลมเท่าไหร่เมฆความสูงเมฆเท่าไหร่สภาพอากาศเป็นยังไงทัศนวิสัยเห็นเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ความกดอากาศเท่าไหร่ถามว่าทำไมต้องบอกเพราะข้อมูลทั้งหมดพวกนี้ครับนักบินต้องเอามาใช้คำนวณทั้งหมดในการที่จะเหมือนกับคำนวณ performance เครื่องในการวิ่งขึ้นนะครับอุณหภูมิความสูงพวกนี้ทั้งหมดเอามาใช้คำนวณกับน้ำหนักของเครื่องบินที่จะวิ่งขึ้นณวันนั้นรวมถึงเขาด้วยนะว่าระยะทางที่เราเทคออฟไปมันมีเขาอยู่ข้างหลังหรือเปล่ารันเวย์ยาวเท่าไหร่ความกดอากาศณวันนั้นเท่าไหร่ฝนตกหรือเปล่ารันเวย์เปียกรันเวย์แห้งทั้งหมดพวกนี้เอามาใช้คำนวณหมดเราก็จะคำนวณว่าเราจะต้องใช้กำลังเครื่องยนต์เท่าไหร่โดยปกติเนี่ยสมมติเครื่องบินเนี่ยวิ่งขึ้นถ้าใช้กำลังได้เต็มที่เครื่องบินสมมติวิ่งขึ้นใช้กำลังสูงสุดเนี่ยครับเราอาจจะวิ่งขึ้นได้ประมาณสักสมมตินะ230ตันสมมตินะครับแต่ถ้าสมมติว่าน้ำหนักวันนั้นไม่ถึงนะครับน้ำหนักวันนั้นแค่180ตันสมมติเนี้ยเราก็จะไม่ใช้กำลังเครื่องยนต์เต็มที่มันก็จะมีการคำนวณออกมาว่าอ่ะวันนี้น้ำหนักวิ่งขึ้นแค่นี้คุณใช้กำลังเครื่องยนต์เท่านี้ก็พอมันก็จะมีการใส่ค่าเข้าไปบางอย่างเพื่อลดกำลังเครื่องยนต์ลงถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นอันที่1ประหยัดน้ำมันอันที่2ประหยัดเครื่องยนต์นะครับก็คือประหยัดการใช้กำลังเครื่องยนต์เป็นหลักอ่ะก็คือสมมติแทนที่เราจะใช้กำลังเต็มที่แล้วมันก็สึกหล่อเยอะใช่ไหมเราก็ใช้กำลังให้น้อยลงนะครับวิธีการเรียกรันเวย์เนี่ยก็คือรอบตัวเราทิศมันคือ360องศาใช่ไหมทิศเหนือคือทิศ000หรือทิศ360ไหมครับทิศตะวันออกคือทิศ090ทิศใต้คือ180
แล้วก็ทิศตะวันตกคือ270ถูกไหม100 360องศานะครับวิธีการเรียกเลขรันเวย์ก็คือเลขตามทิศนั่นแหละครับรันเวย์ที่มันหันหัวไปทางนี้ครับทิศเนี้ยคือทิศหันออกไปอ่ะทิศ1140เขาก็เลยเรียกรันเวย์นี้ว่ารันเวย์14ตัว R คือทางด้านขวาเพราะตรงนี้จะเห็นว่านี่เนาะรันเวย์มี2เส้นอันนี้คือ14ขวาอันนี้คือ14ซ้ายไปทางนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยทิศรันเวย์มันคือทิศ144เขาก็เลยเรียกทางเนี้ยคือ14นะครับอันนี้แล้วก็มันอยู่ทางด้านขวาของเส้นนี้ไม่งงใช่ไหมหันหัวลงข้างล่างนะครับอันนี้คือทางด้านขวาอันนี้คือทางด้านซ้ายถูกไหมในทางกลับกันถ้าตรงนี้เป็น14ในทางตรงกันข้ามมันก็จะเป็นทิศตรงกันข้ามกันนี่คือรันเวย์14ก็คือการลงสนามด้วยทางนี้นะเครื่องมาจากทางนี้นะครับเครื่องมาจากทางนี้นะแล้วก็บินมาลงสนามด้วยทางนี้เพราะฉะนั้นเข็มทิศบนเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นทิศ140มาทางนี้แน่นอนทางตรงกันข้ามก็คือ180องศาถูกไหมก็จะเป็นทิศ320เพราะฉะนั้นรันเวย์นี้เขาเรียกรันเวย์32นะครับรันเวย์นี้รันเวย์14นี่คือรันเวย์14ก็คือการลงสนามด้วยทางนี้นะเครื่องมาจากทางนี้นะครับเครื่องมาจากทางนี้นะแล้วก็บินมาลงสนามด้วยทางนี้เพราะฉะนั้นเข็มทิศบนเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นทิศ140มาทางนี้แน่นอนทางตรงกันข้ามก็คือ180องศาถูกไหมก็จะเป็นทิศ320งั้นรันเวย์นี้เขาเรียกรันเวย์32นะครับรันเวย์นี้รันเวย์14นะครับนี่คือวิธีการดูเรียกเลขสนามบินนะเหมือนกันครับทิศนี้มาทิศ160เพราะนั้นรันเวย์นี้เขาถึงเรียกว่ารันเวย์16นะครับส่วนเราวิ่งขึ้นทางด้านเหนือใช่มั้ยเราวิ่งขึ้นทางด้านเหนือไปทางนี้เข็มทิศนี้คือทิศ340เพราะฉะนั้นรันเวย์ที่ขึ้นทางเนี้ยเขาก็เลยเรียกว่ารันเวย์34นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน10ก็ตรงข้ามกับถ้าวิ่งขึ้นทางนี้ออกไปทางนี้ก็10ใช่มั้ยวิ่งขึ้นทางนี้ก็เรียกว่ารันเวย์18ทีนี้เวลาวิ่งขึ้นจากสนามบินน่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราเทคออฟไปปุ๊บขึ้นไปปุ๊บแล้วมันจะวิ่งออกไปได้เลยมันต้องมีทางออกจากสนามบินเหมือนกันนะครับซึ่งทางออกจากสนามบินเป็นแบบนี้อันนี้เป็นชาร์ททางออกของสนามบินมาดริดนะครับที่สเปนนะจะเห็นว่าเรามีเส้นทางในการออกเนาะมันไม่ได้วิ่งขึ้นแล้วออกไปได้ตรงๆนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะวิ่งขึ้นรันเวย์นี้อันนี้คือเทคออฟรันเวย์14ขวานะครับเวลาวิ่งขึ้นหลังจากเทคออฟวิ่งขึ้นไปอะครับถนนที่จะออกนักบินก็ต้องออกตามนี้ครับสมมุติว่าเราจะกลับกรุงเทพเราอาจจะกลับด้วยอันนี้ Nando One Bravo ตรงนี้นะมันจะเขียนนี่คือมันก็จะมีชื่อของมันนะเส้นนี้เราก็จะมีชื่อหนึ่งเช่นนี้เส้นเรียกว่า Nando เส้นนี้เรียกว่า VTB เส้นนี้เรียกว่าเนี่ยออกมานี่เลี้ยวขวาขึ้นไปเรียกว่า SIE หรือ Sierra India Echo One Quebec อะไรเงี้ยนะครับก็จะตั้งชื่อไปนะขึ้นไปทางนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็จะออกไปเนี่ย Pina to Bravo ก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าเราได้รับคำสั่งให้ออกจากสนามบินด้วย Pina to Bravo Departure นะครับเราเทคออฟขึ้นไปเราก็ต้องมาทางเนี้ยเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ตรงมาถึงตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นแบบนี้นะครับหรือออก Nando ก็ตรงมานี่บินตรงมาถึงจุดนี้ใช่มั้ยครับจุดเนี้ยนะจุด PDT เสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายออก PDT ตามเส้นนี้ไปออกไปทางนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปตามนี้จริงๆเราจะต้องโปรแกรมลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องบินก่อนนะครับจำได้ไหมผมเคยบอกไปว่าปกติในเวลานักบินเตรียมเครื่องเนี่ยเราจะต้องโปรแกรมทุกอย่างใส่เข้าไปก่อนนะครับตัวเลขพวกนี้คืออะไรเห็นตัวเลขวงนี้ไหมครับวงนี้เขาเรียกกันว่า minimum sector altitude มันคือตัวที่บอกว่าถ้าคุณบินอยู่ความสูงเกินตรงเนี้ยเนี่ย10แล้วก็ตัวเลข1ก็คือ 10,000 กับ100ฟิตนะคุณจะปลอดภัยจากภูเขาอะจากเทเรนจากอะไรก็ตามที่คุณอาจจะไปชนมันได้นะครับอย่างเงี้ยทางด้านเหนือตรงนี้คือ 10,000 กับ100ฟิตนี่คือเคลียร์ทางด้านใต้นี่คือ 4,500 ฟิตเคลียร์นะครับแต่ถ้าคุณบินอยู่ตามเส้นนี้ตามเส้นพวกนี้ตามแล้วก็ตามถ้าคุณบินเกินความสูงนี่ครับกำหนดพวกนี้เคลียร์หมดนะครับเช่นสมมุติเราบินออกมาตรงนี้เห็นไหมมันมีเส้นเขียนว่าอันนี้อ่ะเลี้ยวมาทางนี้นะถ้าเส้นโค้งนี้นะครับ 2,400 4,500 6,200 อะไรเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะบอกว่ามันมีความสูงที่คุณต้องบินสูงกว่าเท่าไหร่ส่วนอันนี้
ที่เป็นเส้น92นี่ก็คือเหมือนกันความสูงเหมือนกันแต่เขาคิดจากค่าแบบนี้เลยเนี่ยตีกริดสี่เหลี่ยมแบบนี้ถ้าอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้เกิน 9,200 เนี่ยคุณปลอดภัยคุณไม่ชนเขาแน่นอนอยู่ตรงนี้เกิน 10,000 นี่คือปลอดภัยไม่ชนเขาแน่นอนนะครับมันเป็นดีเทลค่อนข้างละเอียดเนาะก็รู้คร่าวๆเท่านี้ก็พอนะครับสีพวกนี้ก็คือเขาเนาะอย่างเงี้ยจุดเนี้ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยเขาจุดเนี้ยสูง 7,919 ฟุตนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าบินสูง 10,000 นี่คุณเคลียร์เพราะว่าเขาให้ระยะ clearance safety ให้เราอ่ะ 2,000 ฟุตนะครับตรงเนี้ยเขามันสูงประมาณ 8,000 ใช่ป่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณบินเกิน 10,000 ขึ้นไปคุณปลอดภัยแน่นอนก็เนี่ยคือ 2,000 ฟุตนะครับใครอยากรู้รายละเอียดพวกนี้แบบละเอียดไปดูได้ใน YouTube นะครับพิมพ์ว่า Lido Chart อย่างเงี้ยก็ได้นะครับคือบริษัทผู้คนที่เขาทำชาร์ตพวกนี้นะครับเขามีคลิปสอนในนั้นเข้าไปดูเขาอธิบายได้ละเอียดมากเลยนะถ้าใครอยากรู้ละเอียดนะครับชาร์ตแบบนี้ของแต่ละสนามบินไม่ว่าจะเป็นชาร์ตของบริษัทไหนทำก็ตามมันจะเป็นชาร์ตเดียวกันมันคือชาร์ตที่มันประกาศออกไปจากตัวประเทศเขาอะว่าประเทศเขาทำเส้นทางเข้าเส้นทางออกประเทศไว้แบบนี้นะบริษัทนี้ของรูปทันซ่าก็จะเอาไปเอามาแล้วก็มาทำตามนี้ฝั่งของอเมริกาเขาก็จะเอาชาร์ตแบบนี้แล้วก็ไปทำเป็นรูปแบบของเขาเหมือนกันแต่เส้นทางเดียวกันเหมือนกันนะครับอีกอย่างที่เราต้องดูคือมันจะเป็นแบบนี้ครับมันเป็นตัวหนังสืออันเดียวกันนะเมื่อกี้จำได้ไหมวิ่งขึ้นรันเวย์1 4ขวา Nando 1 Bravo ก็คือการออกด้วยเส้นนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณจะออกด้วย Nando 1 Bravo ต้องไต่ขึ้นไป 7,000 ฟุตด้วยอัตราการไต่ 6-1% อันนี้มันค่อนข้างลึกนะผมจะอธิบายคร่าวๆก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณจะไต่ขึ้นไปที่ออกด้วยเส้นนี้คุณต้องไต่ขึ้นไป 7,000 ฟุตด้วยอัตราการไต่ 6-1% ซึ่งดูจากตรงนี้ครับแปลว่าเรทในเราต้องไต่สมมติวันนั้นเราวิ่งขึ้นด้วยความเร็ว180นอตความเร็วภาคพื้นนะกาวสปีด180นอตเราต้องไต่ด้วยอัตรามากกว่า 1,200 ฟุตต่อนาทีขึ้นไปถึงที่ 7,000 ฟุตคุณถึงจะเคลียร์กับเขาที่อยู่ตรงนั้นจะเห็นว่าสนามบินมาดริดมันอยู่บนเขาสูงใช่ไหมถ้ากรุงเทพมันก็จะอยู่บนระดับน้ำทะเลใช่ไหมศูนย์จากของมาดริดเนี่ยเขาอยู่บนเขาสูง 2,000 กว่าฟุตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเขาก็จะมีคอนสเตรนแบบนี้ก็แล้วแต่สนามบินว่าจะมีหรือไม่มีแต่เขาก็จะบอกว่าการไต่ขั้นแรกขึ้นไปก่อนที่ 13,000 ฟุตหลังจากนั้นต้องโดยที่คุณต้องบินผ่านจุดนี้มากกว่า 2,400 ผ่านจุดนี้มากกว่า 4,500 ผ่านจุดนี้มากกว่า 7,000 ผ่านจุดนี้มากกว่า 11,000 อะไรเงี้ยนะครับนี่คือเส้นทางออกหลังจากพอผ่านเส้นทางออกไปแล้วมันก็จะมาเข้าตามเส้นแบบนี้แหละว่าเราจะไปไหนยังไงไปตามเส้นไหนถึงจุดนี้แล้วไปทางไหนต่อก็จะไปตามเส้นแบบนี้ละนะครับอันนี้ก็ไปหาดูได้จาก Sky Vector นะมันก็จะมีให้ดูนะครับชื่อเว็บไซต์ชื่อ Sky Vectorถ้าเคยเป็นนักบินของกองทัพแล้วสามารถมาเป็นนักบินพาณิชย์ได้ไหมครับได้ครับก็จริงๆก็มีกันเยอะแยะนะครับสำหรับคนที่เป็นนักบินกองทัพแล้วก็มาสอบเข้าสายการบินเนาะแล้วก็มาฝึกบินกับเครื่องบินแอร์ไลน์นะครับเพราะว่าจริงๆเครื่องบินแอร์ไลน์กับเครื่องบินกองทัพมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาฝึกกันใหม่นะครับ speed restriction ตอน departure ต้องต่ำกว่า250นอตไหม below 10,000 ทุกสนามบินไหมครับแล้วแต่สนามบินกำหนดครับว่าสนามบินนะเขาต้องมี speed restriction เท่าไหร่อันนี้คือเห็นไหมครับอันนี้คือ arrival นี่คือขาลงนะแต่ขาลงขาขึ้นคล้ายๆกันนะครับมันก็จะแล้วแต่ว่าเขากำหนดไว้เท่าไหร่ครับเช่นอย่างเงี้ยเขาบอกถ้าความสูงต่ำกว่า 10,000 ฟุตลงมาเนี่ยคุณบินได้มากที่สุดแค่250นอตนะแต่ว่าบางสนามก็อาจจะบอกว่าต่ำกว่า 8,000 ค่อยให้ลด speed เหลือ250เพราะว่าเขาต้องการให้เครื่องเร่งเข้าหาสนามบินให้เร็วขึ้นข้างหลังมันอาจจะเครื่องเยอะหรือเมืองนั้นเขาอาจจะเป็นเมืองที่เครื่องเยอะก็เร่งเข้ามาใกล้สนามบินเพื่อจะได้รีบลงอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ครับแต่เขาก็จะมีแบบนี้บอกนะครับไอในกรอบสีแดงนี่คือเขาบอกว่าถ้าบินไปแล้ววิทยุเสียจะทำยังไงนะครับเขาก็จะมีให้ว่าอ่ะถ้าสมมติคุณวิทยุเสียถ้าคุณอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยจุดมันชื่อ HHOOD เนี่ยนะครับเห็นไหมแปลว่าถ้าสมมติวันนั้นคุณจะลงรันเวย์10คุณต้องบินถ้าคุณอยู่ที่จุดนี้คุณต้องเลี้ยวไปที่จุดนี้แล้วก็วิ่งลงทำ IOS รันเวย์10ซ้าย approach อะไรเงี้ยก็ว่าไปปกติอะครับเวลาจะบินไปที่ไหนเนี่ยนักบินต้องอ่านอันนี้ก่อนอันนี้มันคือเป็นเหมือนกับข้อมูลของสนามบินนั้นๆน่ะว่าสนามบินนั้นๆมีข้อมูลจำเพาะอะไรบ้างนะครับเช่น
อย่างแรกก่อนนี้เขา IFF ย่อมาจาก Rescue and Firefighting เขาก็จะบอกว่าสนามบินนี้มีความสามารถในการดับเพลิงและช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ในระดับไหนนะครับก็จะแบ่งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยนะเนี่ยก็เป็นระดับ9ระดับ10ซึ่งเป็นระดับสูงเนาะก็จะประมาณนี้น้ำมันที่สนามบินนี้ใช้น้ำมันอะไรเนื่องจากนี้เป็นสนามบินพอร์ตแลนด์อยู่ในอเมริกานะครับอเมริกาเขาจะใช้น้ำมันชื่อ Jet A นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งยุโรปทางเอเชียบ้านเราเราจะใช้น้ำมันชื่อ 7A1 นะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าพื้นสนามบินเนี่ยรับน้ำหนักได้เท่าไหร่มันก็จะมีค่าที่นักบินก็ต้องไปตีไปแปลค่าเอานะ FDWT คืออะไร133คืออะไรแล้วก็มาคิดว่าเครื่องเราเนี่ยน้ำหนักขนาดนี้วันนี้ลงที่นี่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งโดยปกติมันลงได้อยู่แล้วนะถ้าเราแพลนไปแต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินเช่นสมมติเราต้องลงกลางทางฉุกเฉินเงี้ยนักบินก็ต้องเอามาเช็คกันว่าเอ้ยเครื่องเราลงที่นี่ได้หรือเปล่าลงแล้วขึ้นได้ไหมเขารับน้ำหนักเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นรูทที่เราบินจากกรุงเทพไปลอนดอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าเวลาเราบินไปไหนเราต้องมีเส้นทางใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราจะบินไปลอนดอนเนี่ยเราก็ต้องกำหนดก่อนละเราก็จะมีคนวางแผนให้ถ้าเป็นสายการบินก็จะมีคนวางแผนว่าอ้าววันนี้เราคิดว่าบินเส้นทางนี้ดีที่สุดเนื่องจากอันที่หนึ่งแรงลมนะลมส่งท้ายหรือลมต้านน้อยที่สุดความสูงที่บินเราคาดว่าเราจะบินได้เพราะช่วงเวลาที่เราออกไม่มีทราฟิกหรือไม่มีเครื่องจากสายการบินอื่นเข้ามาเยอะเราจะบินได้ตามความสูงที่เราต้องการจะบินจริงๆอะไรเงี้ยนะครับน่านฟ้าทุกประเทศโอเคหมดถ้าบินไประหว่างทางจะไดเวิร์ตหรือจะต้องลงฉุกเฉินเราก็จะได้ลงได้อะไรเงี้ยนะหรืออย่างสมมติอย่างช่วงนี้เราบินเข้าน่านฟ้ายูเครนไม่ได้สมมติอย่างเงี้ยถ้าเส้นทางนี้มันผ่านยูเครนอย่างเงี้ยเขาก็จะวางแผนอ่ะเราไปทางนี้ไม่ได้นะเราต้องบินหลบลงข้างล่างอ้อมไปก็จะเปลี่ยนเส้นทางออกมาทางนี้ไปทางนี้อันเนี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่เนี้ยเราจะรู้ก่อนแล้วอย่างที่ผมบอกไปทุกประเทศที่เราจะบินผ่านเขาจะรู้ก่อนว่าเราจะบินผ่านเขามันจะรู้ด้วยแล้วว่าบินเข้ากี่โมงออกกี่โมงอะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างวิ่งขึ้นจากกรุงเทพปุ๊บเราเข้าออกจาก SID เมื่อกี้ที่ผมเอาให้ดูใช่ไหมมันก็จะเข้าจุดแรกชื่อทาเรตใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะบินไปตามเส้นถนนที่ชื่อเนี่ย P646 Papa 464ดูตรงนี้นะครับขึ้นจากกรุงเทพรันเวย์19ขวาเข้ามาถึงจุดทาเรตมาถึงจุดที่ชื่อ Papa 464นะครับบินต่อไปจนถึงจุดที่ชื่อ JJS หรือ Julius Sierra ก็คืออันนี้นะครับ JJS อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมจากจูเลียเซราเสร็จก็มาต่อที่นี่มา KKJ อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นชื่อถนนเข้าไป KKJ ก็บินเส้นนี้เส้นนี้ชื่อ L333 ไปเรื่อยๆจนถึงจุดชื่อมีลันแล้วก็เปลี่ยนไปที่ L750 ไปจนถึงจุดที่ชื่อลาน่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นจุดอย่างเงี้ยไปตลอดทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึงที่ลอนดอนนะครับไปถึงลอนดอนเราก็จะมีทางลงสนามที่ลอนดอนด้วยนะครับทางลงสนามของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นแบบนี้อันนี้คือของสนามบิน LA นะครับสนามบินอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเรามาจาก LA เข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องทุกลำก็จะมาจอยเข้าเส้นนี้กันแล้วแต่ว่าเขาจะเข้ามาที่จุดไหนนะเช่นสมมติเขามาที่จุดเนี้ย CGNEY อะไร Cockney อย่างเงี้ย Dinero Hugminออโต้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่จุดนี้แต่ว่าเขาก็จะต้องรู้ว่าอ่ะคุณเข้ามาที่จุดนี้คุณต้องมีความสูงอย่างน้อยเท่าไหร่เนี่ย 19,000 ฟุตมาถึงตรงนี้บินจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ต้องอยู่ที่จุดเซาวี่มากกว่า 29,000 ฟุตมาถึงจุดเงี้ยกาวเส้นความสูงต้องอยู่ที่ระหว่าง 27,000 ถึง 32,000 เงี้ยนะครับมาถึงแอนจิลความสูงต้อง240ถึง24,000 ถึง 29,000 ฟุตโดยที่คุณต้องมีสปีด280นอตอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ทั้งหมดนักบินต้องรู้ก่อนนะนักบินก็ต้องวางแผนเพื่อให้บินมาถึงตรงนี้ได้ความสูงเท่านี้แล้วก็ลดสปีดลดความเร็วได้เท่านี้พอดีนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็มาเรื่อยๆใช่ไหมครับมาถึงจุดนี้เนี่ยความสูง 13,000 ถึง 14,000 มาถึงนี่ 10,000 ถึง 12,000 อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมีเส้นทางแบบนี้เพราะหอบังคับการบินเขาต้องจัดกล้องนิดนึงนะหอบังคับการบินเขาต้องจัดเครื่องให้เข้ามาตามเส้นเดียวกันเพื่อที่เขาจะจัดให้มันต่อลำหน้ากับลำหลังได้นึกออกมั้ยเพราะถ้ามันมากันทุกทางเขาจัดไม่ได้ถูกมั้ยครับ
เขาก็เลยต้องบีบให้มันเหลือเส้นทางให้มันน้อยลงในการลงสนามพอบีบเข้ามาเสร็จอ่ะงั้นเครื่องที่เข้ามาจากทุกอันมันก็เลยต้องมาต่อหลัง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 กันนะครับอ่ะเหมือนกันเห็นไหมเลขที่ผมบอกอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเขาสูงเขาสูง 10,000 ฟุตเขาให้เราเคลียร์ที่ 10,000 อัน 10,000 ฟุตก็ปัดขึ้นใช่ไหมเป็น 10,000 กับ100ฟุตเขาก็ปัดขึ้นไป 2,000 ฟุตอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เหมือนกันจุดนี้จากสนามบินอยู่ตรงนี้ด้านนี้สูง 7,700 ถึงเคลียร์ด้านนี้มันด้านทะเลก็สูงแค่ 2,700 คุณก็เคลียร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเส้นทางในการลงสนามทุกสนามบินก็จะมีแบบนี้หมดนะครับเหมือนกันวงอันนี้คืออะไรเห็นไหมตรงนี้จุดชื่อซาวีตรงนี้แล้วเขามีวงแบบนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าวงโฮวงโฮคือถ้าสมมติคุณบินมาที่เนี่ยมาถึงจุดชื่อซาวีเนี่ยแล้วเครื่องบินข้างหน้ามันเยอะมันรอลงสนามกันเยอะเขายังไม่อยากให้เราเข้าไปเขาจะสั่งให้เราบินรอบินวนรอครับเราก็ต้องบินวนรอตามนี้ถูกไหมครับสมมติเข้าจุดซาวีตรงนี้เราก็ต้องผ่านถึงเจ้าพี่ปุ๊บเลี้ยวขวาออกไปheading หรือทิศทาง054ออกไปตรงไปได้10ไมล์แล้วก็เลี้ยวกลับเข้ามาแล้วก็วนอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าเขาจะให้เราเข้านะครับเนี่ยก็จะเป็นวงโฮมันก็จะมีวงโฮวงวินวนโฮอย่างเงี้ยเป็นระยะระยะผ่านจุดนี้มาเสร็จแต่ยังเข้าไม่ได้อีกอาจจะโฮตรงนี้เสร็จมาโฮตรงนี้ต่อก็ได้หรือจะมาโฮตรงนี้มาถึงตรงนี้อีกทีนึงก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่านักบินจะรู้ก่อนมั้ยว่าต้องโฮหรือเปล่าเอาอย่างแรกก่อนนักบินเนื่องจากมันการวินบนรอมันต้องเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะเพราะทุกอย่างเราบินไปแล้วก็เผาน้ำมันไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่1ก่อนนักบินจะรู้ก่อนว่าสนามบินนี้เครื่องเยอะหรือเปล่าอย่างที่2คือโดยปกติสนามบินนี้ในช่วงเวลาที่เรามาถึงเราต้องโฮไหมถ้าคาดว่ายังไงก็ต้องโฮแน่ๆก็จะมีการจัดน้ำมันเผื่อมาให้นะครับแต่ถ้าสมมุติบอกว่าไม่น่าจะต้องโฮหรอกอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของกัปตันแล้วว่าอ่ะคิดว่าจะเอาน้ำมันมาเผื่อไหมแต่ถ้าไม่มีอะไรมาเฉยๆก็ไม่ต้องใช้น้ำมันโฮก็ไม่ต้องเอาน้ำมันมาเผื่อนะครับก็จะมาถึงก็บินลงได้เลยตามปกติอ่ะพาไปดูอีกสนามบินนึงอันนี้คือสนามบินมอสโกจะเห็นว่าสมมุติว่าอันนี้มันเป็นทางลงสนามของรันเวย์14ซ้าย14ขวาเนาะ14คือทิศหันหัวไปทางนี้นะหันหัวออกมาทางด้านใต้นี้นะครับเครื่องบินที่มันมาจากทางด้านนี้เค้าก็เลยก็ต้องบินวนแล้วก็ตามเส้นนี้เพื่ออ้อมไปข้างบนแล้วก็ลงสนามแบบนี้เหมือนกันครับมาจากทางด้านนี้ก็ต้องไปตามเส้นนี้แล้วก็ลงสนามแบบนี้ถามว่าจะลงทางไหนใช้เส้นไหนรู้ได้ยังไงอันที่1ก็รู้จากไฟล์แผนจะระบุไว้ก่อนว่าคืออะไรอย่างที่2คือพอบินเข้าไปใกล้ๆถึงนะครับของเครื่องบินจะเป็นคนบอกเราอีกทีคอนเฟิร์มเราเขาจะให้คลีแรนซ์เราอ่ะเขาจะให้เราว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าอ่ะวันนี้คุณเข้าด้วยDR 1 Alpha Delta Romeo 1 Alpha นะอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกเราแล้วเราก็ต้องบินตามนี้อย่างเงี้ย Delta 1 Alpha ถูกไหมครับเข้ามาถึง Delta 1 Alpha เสร็จมาถึงจุดเนี้ย DD 166แปลว่าคุณจะต้องบินด้วยความเร็ว221นอตที่ความสูงไฟล์เลเวล90คือ 9,000 ฟุตนะครับก็มาทางนี้ก็เข้าทางนี้ไปแล้วก็บินขึ้นข้างบนไปแบบนี้แล้วก็ไปตามทางเขาไปถึงตรงนี้ปุ๊บก็มานี่เลี้ยวมานี่ถ้าหอเขาให้เข้ามาเลยเขาก็จะปล่อยให้เราบินตามนี้ไปแต่ถ้าสมมติตรงนี้เครื่องเข้ามาเยอะเขาอาจจะบอกวันนี้คุณไม่ต้องบินตามเส้นนี้แล้วนะมาถึงตรงนี้เขาก็จะสั่งคุณคุณเมนเทนทิศทางนี้ไปเมนเทนเฮดดิ้งนี้ไปตรงออกไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะบอกให้เราเลี้ยวกลับเข้ามาเพื่อลงสนามเองก็ได้นะครับลงสนามก็จะลงทางนี้นะสังเกตไหมเวลาใครนั่งเครื่องเข้ากรุงเทพสมมติบางทีออกทะเลก่อนกว่าจะลงได้เราต้องบินในทะเลออกนู้นเลยพัทยาไปอีกอะไรเงี้ยออกไปไกลเลยเพราะอะไรเพราะแบบนี้ครับหอมเขาก็บินเขาก็จะดูว่ามันมีเครื่องที่มันลงทางนี้เยอะหรือเปล่าเรายังเลี้ยวเข้าไปลงได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เขาก็จะให้เราบินตรงออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จับระยะต่อของเราเองนะครับเครื่องบินจะถูกควบคุมทั้งความสูงความเร็วแล้วก็ทิศทางนะครับความเร็วก็คือเวลาเขาจับเข้ามาต่อแถวกันนะเราก็ต้องบินความเร็วเท่ากันเพื่อให้มันต่อกันได้พอดีถูกไหมในการที่จะไปลงสนามครับช่วงนี้ BTBS ช็อตคัทบ่อยมากอันนี้หอเป็นคนสั่งหรือเปล่าหรือว่าขอได้ครับอธิบายก่อนการคำว่าช็อตคัทคืออะไรปกติอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเวลามันบินเข้ามาเนี่ยถ้าทำตามปกติเราก็จะบินมาอย่างนี้แล้วก็อ้อมไปถึงตรงนี้อ้อมกลับมาลงตรงนี้แต่ถ้าวันนั้นนะครับเครื่องบินไม่มี
ครื่องบินน้อยหรือเราไปถึงเวลาที่มันไม่ค่อยมีเครื่องพร้อมเครื่องบินเขาอาจจะมาถึงตรงนี้แล้วสั่งเราเลี้ยวตัดนี่แล้วลงเลยก็ได้นะนะครับก็คืออันนี้เรียกว่าช็อตคัทเพราะฉะนั้นบางครั้งเราถึงจะลงเร็วกว่าปกตินะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเลี้ยวตัดปุ๊บแล้วลงเลยก็ได้ขอได้ไหมขอได้แต่เขาให้ไหมอีกเรื่องนึงไงเพราะว่าถ้ามันมีเครื่องอื่นอยู่เขาก็ไม่สามารถให้เราได้นะครับเราก็ต้องบินตามเส้นทางไปหรืออาจจะบินไกลกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีเครื่องเนี่ยเราขอได้แล้วถ้าเขาเห็นว่าของเครื่องบินเขาเห็นว่าโอเคตัดได้ก็ตัดเลยครับแล้วก็ลงนะมันก็จะเราก็ได้ลงเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดเวลาด้วยถูกไหมครับต่อไปครับอันสุดท้ายที่นักบินต้องรู้นักบินต้องดูคือชาร์ตสำหรับบินลงสนามเรียกว่า ILSจำได้ไหมครับผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อง ILS ไปแล้วเนาะ Instrument Landing System นะครับอันนี้เป็นชาร์ตของสนามบิน Phoenix นะครับที่อเมริกาเนาะเวลาเครื่องบินบินเข้ามานี่คือรันเวย์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นชาร์ตลงสนามของรันเวย์07ซ้ายนะครับรันเวย์07ซ้ายก็คือรันเวย์เส้นนี้นะจะเห็นว่ามีเส้นทับกันอยู่3เส้นใช่ไหมครับอันนี้จะเป็น07ขวานี่คือ07ซ้ายอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่จุดนี้ที่ความสูง 4,000 ฟุตแล้วก็บินตามเส้นนี้ไปมันก็จะมีโปรไฟล์บอกว่าอ่ะมาถึงตรงนี้หาเนี่ยที่จุดชื่อโฟเล่ 4,000 ฟุตหลังจากนั้นพอคุณห่างจากสนาม 10.8 ไมล์คุณจะเริ่มลดระดับลงเรทการล่อนประมาณ 7-800 ฟุตต่อนาทีอย่างเงี้ยนะครับก็ล่อนลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆมาถึงจุดที่ 6.4 ไมล์คุณจะต้องสูง 2,600 ฟุตนะครับข้างบนก็จะมีระยะบอกให้เราคอยเช็คนักบินต้องเช็คตลอดเวลานะครับก็คือเนี้ย 10.8 ไมล์คุณสูง 4,000 มาถึง10ไมล์จากสนามบินคุณต้องสูง 3,740 8ไมล์คุณต้องสูง 3,001 6ไมล์คุณต้องสูง 2,460 4ไมล์ 0,820 อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยนักบินต้องเช็คตลอดถามว่าทำไมต้องเช็คถึงแม้เราจะมีเครื่องนำร่องเราอยู่แล้วก็ตามเพราะมันก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้เนาะถูกไหมถ้าเราเห็นสนามใสๆมองข้างนอกเห็นเคลียร์ก็โอเคก็ไม่เป็นไรเราเห็นอยู่แล้วว่าเราไม่มีเขาไม่เราจะไม่ชนอะไรแต่ถ้าวันไหนที่อากาศไม่ดีอากาศปิดมากๆอย่างเงี้ยมองข้างนอกไม่เห็นทุกอย่างขาวไปหมดอ่ะมันก็ต้องเช็คเพื่อความปลอดภัยเนาะเป็นการดับเบิลเช็คนะครับอีกทีนึงก็จะมาตามนี้อย่างที่ผมบอกไปไล่ลงไปเรื่อยๆก็ลงสนามไปนะครับจะเห็นว่าเขาก็มีความถี่เหมือนกันถูกไหม DATIS เมื่อกี้ก่อนเราออกจากสนามเราต้องฟังแล้วถูกไหมครับก่อนที่เราจะลงก็ต้องฟังเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น ATIS ของสนามบินนี้นะนักบินมาถึงประมาณสักห่างจากสนามได้ประมาณสัก200ไมล์ก็จะกดฟังได้ละนะครับก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะถึงเนี้ยนักบินก็จะกดฟังแล้วเขาเตรียมตัวลดระดับแล้วนะครับอันนี้เป็นความถี่ทาวเวอร์คือหอพักการบินที่เขาจะพาเราเข้ามาเพื่อลงสนามเนี่ยครับแล้วพอลงสนามไปเสร็จปุ๊บเลี้ยวออกนอกรันเวย์เราก็จะกลับไปติดต่อกราวความถี่ของกราวเหมือนเดิมก็ด้วยความถี่นี้นะครับที่สำคัญคือเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้มันจะบอกว่าความสูงต่ำสุดที่นักบินจะบินลงไปได้นี่นะครับ 1,330 ฟุตอันนี้นะครับก็คือความสูงต่ำสุดที่เราจะลงมาได้นะหรือถ้าเราลงมาที่ 1,330 ฟุตแล้วคุณมองไม่เห็นสนามบินคุณต้องวิ่งขึ้นไปใหม่ถ้าอากาศแย่ๆมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งในการลงสนามเนาะแต่นี่คืออันนี้วิธีเบสิกก่อนนะครับสนามบินฟีนิกซ์สูงจากพื้นนี่นะครับระดับของสนามบินฟีนิกซ์คือ 1,116 ฟุตถามว่าวิ่งขึ้นไปใหม่หรือเรียกว่าโกราวเนี่ยไปไหนวิ่งขึ้นไปใหม่เขาก็จะมีทางให้ไปครับตามเส้นทางนี้ครับเขาก็จะบอกว่าคุณไต่ขึ้นไปด้วยเฮดดิ้ง078ทิศทาง078ตรงหน้าขึ้นไปที่500ฟุตไปที่จุด PXR แล้วก็เมนเทนความสูง5,000ฟุตขอโทษ 5,000 ฟุตนะครับก็คือเส้นนี้อย่างเงี้ยไต่ขึ้นไปตรงหน้าปุ๊บถึง 5,000 ฟุตปุ๊บเลี้ยวซ้ายกลับมาหาจุด PXR แล้วก็โฮอยู่ในวง PXR ด้วยความสูง 5,000 ฟุตแต่ละสนามบินก็จะมีวิธีการโฮวิธีการโกราวไม่เหมือนกันนะดูสนามบินนี้ครับอันนี้คือซานฟรานเขาก็จะมีวิธีการลงสนามของเขาอีกแบบนึงเนื่องจากระยะสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันอะความสูงของเขาไม่เหมือนกันลักษณะรันเวย์ไม่เหมือนกันทิศทางที่ไปไม่เหมือนกันทิศทางโกราวไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบนี้มาให้อย่างนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเข้ามาที่จุดแรกจุดนี้อาชิต้องขูดสูง 8,000 สปีดความเร็ว230นอตแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้จุดชื่อดัมบ้าเสร็จเลี้ยวขวาลงเพื่อจับสัญญาณ ILS แล้วก็ลงสนามไปถ้าจะโกราวก็อันนี้ง่ายหน่อยไต่ตรงหน้าขึ้นไปเลยครับทิศทาง281แล้วไต่ขึ้นไปเลย
โดยไปที่ความสูงไปที่จุดชื่อวิกยูความสูง 3,000 ฟุตมาถึงอันที่ผมบอกว่าถ้าสภาพอากาศมองข้างนอกไม่เห็นหมอกลงจัดๆฝนตกหนักๆหิมะลงหนักๆเราจะลงสนามยังไงเห็นไหมครับมันมีเมื่อกี้มันมีแค่แคท1อย่างเดียวเนาะนี่คือเขาเรียกว่า IOS Category 1ก็คือเหมือนกับการลงสนามแบบปกติฟ้าใสๆอันนี้ก็จะทัศนวิสัยต่ำลงมาหน่อยนึงอันนี้ก็แบบแย่มากๆอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยความสูงต่ำสุดที่ลงได้คือ220ฟุตใช่ไหมอันนี้สนามบินนี่สูงแต่พื้นแค่13ฟุตเองนะแล้วความเขาอยู่ริมทะเลเนาะเพราะถ้าคุณลงมาถึงประมาณ220ฟุตถ้ามองไม่เห็นรันเวย์คุณต้องโกลาขึ้นไปก็คือลงสนามไม่ได้ถูกไหมครับก็เอาเครื่องขึ้นไปใหม่จะไปทำอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าอากาศมันแย่ลงมาหน่อยเราก็ต้องใช้แคททูในการลงสนามจะเห็นว่ามันลงมาต่ำลงมาอีกเกือบ100ฟุตใช่ไหมสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นคือการที่จะทำต่ำแบบนี้ได้สนามบินต้องมีอุปกรณ์นำร่องที่ดีขึ้นอุปกรณ์แบ็กอัพที่ดีขึ้นเครื่องบินต้องมีระบบการทำงานที่สมบูรณ์นะครับนักบินต้องถูกฝึกมามันก็จะลงมาได้ต่ำขึ้นจนถึงอันสุดท้าย Cat 3B เนี่ยอันนี้นักบินสามารถลงสนามได้โดยที่มองไม่เห็นอะไรเลยไม่ต้องมองเห็นสนามบินก็ได้เราก็ลงสนามได้เลยแต่แน่นอนครับ อุปกรณ์นำร่องต้องดีมากมันก็จะมีบอกมาว่าระยะไฟต้องห่างเท่าไหร่สนามบินต้องมีระบบไฟสำรองยังไงบ้างเช่นสมมติเครื่องกำลังจะลงสนามแล้วไฟดับพึบไปเนี่ยคุณต้องมีระบบไฟสำรองที่มันติดแล้วมันต้องทำงานต่อได้ทันทีนะไฟกลางรันเวย์คุณต้องสว่างเท่าไหร่ห่างกันกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นระบบสำรองที่มันมีขึ้นมาเครื่องบินต้องสมบูรณ์และที่สำคัญนักบินต้องได้รับการฝึกมาเราก็จะสามารถลงสนามได้โดยที่ไม่ต้องเห็นอะไรเลยนะครับเขาเขียนไว้ว่าคอมพานีก็คือหมายความว่าแล้วแต่ว่าบริษัทแอร์ไลน์นั้นน่ะสายการบินนั้นน่ะกำหนดค่าต่ำสุดเท่าไหร่นะครับระยะพวกนี้คือบอกว่าระยะที่คุณจะมองเห็นนะ600เมตรอีกแบบนึงที่เราจะไม่ใช้ระบบนำล่องจากสัญญาณสนามบินยิงขึ้นมาแล้วอันนี้จะเป็นระบบนำล่องที่ใช้ระบบ GPS เป็นหลักก็มีนะครับแบบนี้ก็จะใช้ระบบ GPS เป็นหลักแต่มันก็ให้ความแม่นยำได้ไม่เท่ากับระบบ iOS เมื่อกี้นี้นะครับ iOS ก็จะแม่นยำมากกว่าเนาะแล้วพอลงสนามมาเสร็จแล้วนักบินก็จะกลับมาใช้ชาร์ตอันเดิมแล้วนักบินก็ต้องรู้ว่าสมมตินักบินแลนดิ้งลงมารันเวย์3 4จะออกที่แท็กซี่เวย์ E3 หรือ Echo 3เนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาก็จะวางแผนกันแล้วว่าลง3 4นะจะเริ่มเบรกตอนไหนเบรกยังไงให้เราใช้เวลาอยู่บนรันเวย์ได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เลี้ยวออกที่ E3 แล้วก็เลี้ยวกลับมาทางเส้นนี้จะจอดตรงไหนอย่างเงี้ยนักบินก็ต้องคุยกับหอบังคับการบินของนักบินก็จะเป็นคนสั่งเราว่าโอเคคุณจอดตรงนี้นะมาถึงแล้วคุณมาที่นี่ได้เลยหรือคุณมาถึงแยกนี้แล้วคุณต้องจอดรอก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีเครื่องอื่นวิ่งผ่านหน้าคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปจนเข้าไปที่จอดที่หลุมจอดเรานะครับที่เบย์เราเวลาเทคออฟหรือแลนดิ้งเครื่องบินต้องวิ่งสวนลมเสมอนะครับวิ่งสวนลมเสมอนะยกเว้นจำเป็นจริงๆลมส่งท้ายเครื่องบินได้ไม่เกิน10นอตนะครับน้ำมันเครื่องบินเขาจะโหลดตอนไหนครับและการโหลดแต่ละครั้งใส่แบบฟูลโหลดเลยหรือเปล่าครับไม่นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปเนาะคือทุกไฟล์เนี่ยครับจะมีการคำนวณก่อนว่าวันนั้นน่ะเครื่องบินมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับทิศทางบินระยะทางบินแรงลมเป็นยังไงแล้วก็ทั้งหมดนั้นนะครับเขาจะเอามาคำนวณค่าน้ำมันที่มันต้องใช้ว่าไฟล์นี้ใช้น้ำมันค่าต่ำสุดที่บินได้ใช้เท่าไหร่ซึ่งมันคำนวณทุกอย่างครอบคลุมหมดแล้วแหละเพราะงั้นกัปตันก็สามารถสั่งน้ำมันที่เขาคำนวณมาให้นั่นน่ะแล้วไปบินได้เลยเพราะเขาคิดมาหมดแล้วเขาคิดฝนตกหรือเปล่าลมแรงแค่ไหนแล้วมันอัปเดตตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้มันค่อนข้างแม่นนะครับเพราะงั้นเขาก็จะเอาน้ำมันไปเท่าที่จะเป็นจะต้องใช้จริงๆไม่ได้เอาไปทั้งหมดไม่ได้เอาไปเยอะนะครับมันไม่จำเป็นต้องเอาไปเผื่อเพราะว่ายิ่งเอาน้ำมันไปเยอะน้ำหนักเครื่องมันเยอะมันก็จะทำให้เปลืองน้ำมันเยอะขึ้นในการบินเนาะมันก็จะใช้น้ำมันพอดีเติมน้ำมันตอนไหนอ่ะอย่างแรกก่อนครับการเติมน้ำมันมันจะเติมน้ำมันสมมติกัปตันได้รับข้อมูลแล้วกัปตันสั่งน้ำมันแล้วใช่ไหมครับพอกัปตันสั่งน้ำมันนั่นแหละครับก็จะมีทีมช่างเติมน้ำมันเข้าไปที่เครื่องเลยนะครับก็อาจจะเติมตั้งแต่ก่อนนักบินมาถึงก็ได้แล้วก็พอนักบินมาถึงนักบินค่อยมาเช็คอีกทีนักบินต้องมาตรวจอีกทีนะว่าที่เราสั่งไปกับที่ช่างเขาเติมตรงกันไหม
นะครับหรืออาจจะเติมไว้ส่วนนึงแล้วก็รอกัปตันมาที่เครื่องอีกทีนึงแล้วก็มาเช็คพร้อมกันอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเติมก่อนการบอร์ดผู้โดยสารก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องนะครับเพราะถ้าเติมหลังจากผู้โดยสารขึ้นเครื่องมันก็จะต้องมีวิธีการอีกว่ามันต้องมีโปรซีเจอร์ทําตามมาว่าถ้าผู้โดยสารอยู่บนเครื่องแล้วนะเติมน้ํามันโดยที่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องเนี่ยต้องทํายังไงบ้างก็จะมีเพราะเขาคำนึงถึงความปลอดภัยเนาะมันก็จะมีกระบวนการตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเติมก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะครับ 99% เลยแหละนะครับสนามบินในประเทศไทยสนามบินไหนมีแคททรีบ้างก็กรุงเทพเนี่ยนะครับไม่ได้เนี่ยสุวรรณภูมิไม่มีแคททรีนะครับประเทศไทยไม่มีแคททรีเลยนะมีแค่แคททูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แย่ขนาดอากาศมันไม่ได้แย่ขนาดที่แบบต้องใช้แคททรีนะครับแค่แคททูก็พอเลยเคสว่าถ้าเครื่องนั้นต้องลงฉุกเฉินไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะเครื่องเสียผู้โดยสารป่วยหนักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องลงฉุกเฉินน้ำมันจะหมดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่านักบินDeclare เขาใช้คำว่า Mayday Mayday นะครับถ้า Declare เรียกว่า Declare Emergency เนี่ยไม่ว่าเครื่องบินที่อยู่ตรงนั้นจะมีกี่ลำหน้าเราก็ตามนะหอพักบินเขาจะเวกเตอร์ไล่เครื่องพวกนั้นออกให้หมดคือก็จะสั่งให้เครื่องพวกนั้นเลี้ยวออกให้หมดเลยแล้วไอ้ลำที่ Declare Emergency ขอลงฉุกเฉินนะครับจะเป็นลำแรกที่ได้ลงนะครับจะลงก่อนเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำแบบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าลงมาเสร็จแล้ว Declare Emergency ลงมาแล้วครับมันจะมีกระบวนการสอบสวนนะมันก็จะมีคนขึ้นมาดูว่าทำไมคุณถึง Declare Emergencyลงมาเสร็จแล้วมันเป็นฉุกเฉินจริงตามที่คุณบอกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้ามันฉุกเฉินจริงก็ไม่มีปัญหาเราก็ทำกันได้แต่ว่าถ้าไม่ฉุกเฉินแล้วทำแบบนั้นมาเนี่ยยาวนะครับมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกเยอะแยะมากมายนะครับแม่พี่เทิร์นชอบบินไปไหนครับเอาให้พี่เทิร์นได้บินก่อนนะครับตอนนี้ครับ ถ้าเจ้าหน้าที่เติมน้ำมันเกินที่สั่งต้องทำยังไงครับก็มีหลายแบบครับปกติเขาก็ไม่ค่อยเอาออกกันนะเพราะว่าถ้าเอาออกมันก็จะมีกระบวนการตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็เอาไปบินครับก็เอาไปบินก็ได้เพราะยังไงมันก็จะเปลืองน้ำมันขึ้นนั่นแหละแต่ถามว่าไปได้ไหมไปได้ตามอะไรก็ตามถ้ามันไม่เกินน้ำหนักวิ่งขึ้นได้สูงสุดแล้วก็น้ำหนักลงสนามได้สูงสุดจริงๆมันต้องมีการกำหนดไว้น้ำหนักด้วยนะว่าเราจะวิ่งขึ้นสูงสุดได้เท่าไหร่แล้วก็ลงสนามได้แบบน้ำหนักต้องไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีค่าของมันอีกรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับกำหนดความเร็วเครื่องบินในการบินไปแต่ละจุดมีวิธีกำหนดยังไงบ้างครับถ้าก็คร่าวๆก็ได้ครับต่ำกว่าหมื่นก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน250แต่ว่าถ้าสมมติกำหนดที่จุดๆเมื่อกี้เนี่ยครับทางคนที่เขาออกแบบการขึ้นลงสนามเขาจะเป็นคนคิดครับว่าเขาต้องการให้เครื่องบินบินเท่าไหร่ความเร็วยังไงบ้างแล้วก็ระยะต่อระยะยังไงเท่าไหร่มันก็จะมีหลายอย่างครับมีหลายประเด็นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบางสนามบินอาจจะรีบให้ลงเร็วๆเช่นฮ่องกงอย่างเงี้ยเครื่องเขาเยอะมากเขาอาจจะเร่งให้เรารีบลงบางสนามบินเขาอาจจะแบบอยากให้เราลดความเร็วก่อนตั้งแต่ไกลๆแล้วก็ค่อยๆจับเครื่องมาต่อกันเพื่อลงสนามนะครับก็หลายแบบนะครับหลายแบบขอไปดูคำถามใน TikTok หน่อยนะครับมีใครอยากถามอะไรหรือเปล่านะดูยังไงล่ะอ๋อโอเคเครื่องบินลบกับเครื่องบินโดยสารต่างกันยังไงครับโอ้โหก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้จะตอบยังไงอะทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเลยครับระบบการทำงานวิธีกระบวนการคิดของนักบินด้วยนะครับทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเลยครับเครื่องบินทุกแบบเอางี้ก่อนเครื่องบินทุกแบบมันต้องเรียนใหม่หมดนะครับสมมติผมบิน Airbus 350ผมจะย้ายไปบิน Airbus 380ผมก็ไม่บินไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปเรียนระบบของเครื่อง Airbus 380ก่อนถึงจะไปบินได้เนี่ยนะครับมันแล้วเราก็ต้องเรียนเสร็จต้องสอบเพื่อที่เราจะได้ใบอนุญาตบินเหมือนใบขับขี่เลยครับนักบินทุกคนต้องมีใบขับขี่บินเครื่องบินแบบนั้นๆด้วยนะครับเครื่องบินเชิงพาณิชย์บินแบบตีลังกาได้ไหมครับถ้าตามสมรรถนะเครื่องผมว่ามันน่าจะทำได้นะแต่ไม่ใช่ทุกแบบที่ทำได้นะครับบางแบบมันทำได้นะจริงๆเคยมีคลิปด้วยนะครับลองดูครับถ้าจบไลเซนส์ FAA Transfer ICAO มาบินในไทยจะยากไหมครับก็มันก็มีกระบวนการสอบนะครับมันมีกระบวนการในการวัดผลเพื่อเทียบค่าเพื่อคอนเวิร์ตไลเซนส์นะครับทำได้ครับ
โอเค1ชั่วโมงพอดีนะครับระยะห่างของเครื่องตอนแลนดิ้งต้องห่างกันเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยจากลมถ้าเป็นเครื่องลำใหญ่กับลำใหญ่บินตามกันนะครับก็ประมาณสัก3ไมล์ก็โอเคละ3ไมล์นี่ใกล้กันมากนะลำแรกลงปุ๊บเลี้ยวออกรันเวย์ลำที่2ก็จะแปะพื้นแล้วก็เลี้ยวออกรันเวย์เลยซึ่งแบบนี้มันจะเป็นพวกสนามบินใหญ่ๆเช่นนิวยอร์กลอนดอนแฟรงค์เฟิร์ตปารีสอะไรเงี้ยนะครับที่แบบสนามบินใหญ่ๆเครื่องเขาเยอะๆเขาก็จะจัดระยะห่างให้มันสั้นใกล้ๆกันหน่อยแต่ถ้าแบบที่ไหนที่เครื่องมันไม่เยอะมากเช่นกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพถ้าผมว่าน่าจะประมาณ 5-6 ไมล์มันก็จะห่างกันออกมาหน่อยนึงก็จะมีเวลาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเขารีบเครื่องเขาเยอะๆเขาก็จะจัดให้มันแคบๆลงขั้นต่ำก็ประมาณเนี่ยครับ3ไมล์เป็นขั้นต่ำแต่ถ้าข้างหน้าเป็นเครื่องลำใหญ่ข้างหลังเป็นเครื่องลำเล็กแค่นี้ไม่ได้นะก็ต้องมีระยะห่างมากกว่านั้นหรือถ้าสมมุติเราบินตาม Airbus A380 นี่เขาเครื่องใหญ่มากๆเราก็ต้องบินห่างเขามากกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีกระแสลมแปรปรวนจากเครื่องลำหน้าเนี่ยพัดเข้ามาหาเราที่เวลาเราบินตามนั้นเราบินเข้าไปเราอาจจะแบบไม่นิ่งอ่ะเครื่องมันจะสั่นเครื่องมันจะโยกแรงๆอะไรเงี้ยครับเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตัดคลิปให้แล้วก็เอาไปลงไว้ใน TikTok เผื่อใครอยากไปไล่ดูย้อนหลังนะครับ TikTok ก็เทิร์นเจ็ทไรเดอร์เหมือนกันนะก็เอาไปดูย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าใครอยากให้คุยเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะครับโพสต์เอาไว้ในคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับหรือในใต้ไลฟ์ครั้งนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาประมวลแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็น่าจะกลับมาเจอกันวันอังคารหน้าตอน 20:00 เหมือนเดิมนะครับก็ใช้เวลาอยู่กันประมาณ1ชั่วโมงเนาะงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ